จุดฉีดหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นความหวังของคนในหลายๆจังหวัดคือที่สถานีกลางบางซื่อในกรุงเทพมหานครค่ะเคยปรากฏภาพความแออัดจากคนจำนวนมากที่ต้องการมาฉีดที่นี่จนทำให้มีคำถามว่าจะกลายเป็นจุดเสี่ยงเป็นคลัสเตอร์ใหม่เรียกกันว่าคลัสเตอร์วัคซีนหรือเปล่านะคะแต่ภาพแบบนี้หลังจากนี้อาจจะไม่ได้เห็นเป็นความพยายามของกระทรวงสาธารณสุขที่จะประสานไปยังสถานพยาบาลในทุกจังหวัดค่ะคนที่เคยรับวัคซีนเข็มแรกที่สถานีกลางบางซื่อจะได้รับเข็ม2ในสถานพยาบาลใกล้บ้านแทนค่ะเป็นคำยืนยันจากนายแพทย์สุระวิเศษศักดิ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่รายงานข้อมูลว่าศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดนับตั้งแต่24พฤษภาคมมาจนถึงปัจจุบันรวมแล้วกว่า 1,200,000 โดสค่ะในปลายเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้จะมีกำหนดที่จะฉีดวัคซีนเข็มที่2แล้วนะคะสำหรับประชาชนในต่างจังหวัดที่เคยเดินทางมาฉีดที่นี่เมื่อถึงกำหนดที่จะต้องฉีดเข็ม2ไม่จำเป็นจะต้องมาที่บางซื่อแล้วนะคะให้ไปยื่นใบนัดฉีดวัคซีนเข็ม2ที่ศูนย์ฉีดใกล้บ้านค่ะโดยให้นำใบนัดที่ได้รับจากศูนย์ฉีดบางซื่ออย่างน้อยก่อนถึงกำหนด2สัปดาห์นะคะให้ไปแจ้งที่โรงพยาบาลขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมค่ะโดยมีหนังสือชี้แจงแนวทางไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อให้หน่วยบริการในจังหวัดรองรับบริการนี้นะคะให้รวบรวมรายชื่อประชาชนที่ต้องการจะรับเข็ม2ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านและจำนวนวัคซีนที่จะต้องใช้ส่งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มส่งมายังกรมควบคุมโรคจัดสรรวัคซีนเข็ม2ไปยังหน่วยบริการตามวันและเวลาที่แจ้งนัดไว้กับประชาชนค่ะซึ่งในช่วงนี้ไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากนายแพทย์สุรวิเศษศักดิ์นะคะรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านบริหารอยู่ในสายกับเราแล้วคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอสุราคะยืนยันนิดนึงว่าคนที่จะไปรับวัคซีนเข็มที่2ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านอันนี้จำกัดว่าจะเป็นคนที่รับเข็มแรกจากสถานีกลางบางซื่อเท่านั้นหรือเปล่าคะคืออย่างนี้ครับก็คือเราดูเรื่องความแออัดของบางซื่อนะครับก็คือหลักๆแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คนที่รับเข็ม1จากบางซื่อแล้วไม่สามารถกลับเข้ามารับเข็ม2ที่บางซื่อได้ให้ไปติดต่อรับที่ใกล้บ้านนะครับค่ะคือโรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้นะครับแต่ถ้ายังอยู่ในกรุงเทพเหมือนเดิมก็รับเข็ม2ที่บางซื่อได้เช่นเดิมนะครับค่ะทำเพื่ออำนวยความสะดวกเพราะบางซื่อในช่วงท้ายๆจะมีผู้มารับบริการที่แน่นมากจนเป็นข่าวอย่างที่เห็นนะครับก็แก้ปัญหาตรงนี้ไปครับค่ะมีข้อมูลไหมคะคุณหมอว่าคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดจังหวัดข้างเคียงกรุงเทพเนี่ย เข้ามาฉีดที่สถานีกลางบางซื่อมากน้อยแค่ไหนนะคะคือเรามีเฉพาะข้อมูลตามทะเบียนราษฎรนะครับแต่ว่าตามทะเบียนราษฎรเองเนี่ยอาจจะอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วนะครับมันก็เลยไม่สามารถตอบได้ว่าภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดเองแล้วเดินเข้ามาฉีดนี่เท่าไหร่ถ้าแยกตามทะเบียนราษฎรเนี่ยเป็นคนที่มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนราษฎรเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพประมาณสัก400,000 คนนะครับจากประมาณ1,300,000 คนที่มาฉีดที่บางซื่อเนี่ยนะครับประมาณ400,000-450,000ส่วนที่เหลือก็จะเป็นจังหวัดปริมณฑลใกล้ๆนะครับแต่อันนั้นตามสำเนาทะเบียนบ้านนะครับก็เข้าใจว่าหน้าส่วนจังหวัดอื่นๆไกลๆเนี่ยเป็นหลักพันนะครับ1,000 คน2,000 คนเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนต่างจังหวัดที่มาอาศัยอยู่ในประเทศอยู่แล้วครับค่ะแต่ถ้าคนต่างจังหวัดกลุ่มนี้กลับไปในพื้นที่ตัวเองแล้วเกิดติดปัญหาว่าเป็นพื้นที่เข้มงวดกลับเข้ามาในกรุงเทพไม่ได้นี่คือสิ่งที่เรากังวล นะครับว่าจะเป็นปัญหาก็เลยให้ไปฉีดที่ใกล้บ้านได้ครับค่ะคุณหมอคะคือถ้าเราแทนใจคนที่เขามาจากต่างจังหวัดแล้วมาฉีดถึงบางซื่อเนี่ยนะคะคือเขาคาดหวังว่ามาเนี่ยยังไงก็ได้ฉีดแน่นอนวัคซีนที่ได้คือ AstraZeneca แต่ทีนี้ถ้ากลับไปรอเข็ม2ที่บ้านนัดจะยังเป็นนัดเดิมไหมวัคซีนที่ได้เป็นอะไรแล้ววัคซีนที่จะได้เนี่ยจะถูกเลื่อนถูกนำไปบริหารจัดการให้กับกลุ่มอื่นก่อนหรือเปล่าคะคืออย่างที่หนังสือที่เราซักซ้อนกับจังหวัดนะครับว่าให้จังหวัดเองเนี่ยคือถ้าคนที่ประสงค์จะฉีดไปยื่นล่วงหน้าสัก2 สัปดาห์
ขาก็จะรวบรวมตัวเลขได้แล้วก็ทำขอวัคซีนเพิ่มเติมมาที่กรมควบคุมโรคเพื่อจัดสรรวัคซีนตัวเดียวกันไปเพราะว่ายังไงเสียเข็ม2ทั่วประเทศก็ต้องเป็นแอสตราอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นโยบายคือเราฉีดไข้เข็มแรกเป็นซิโนแวคแล้วเข็ม2ก็จะเป็นแอสตราทั้งหมดตัววัคซีนเองเนี่ยเกิดถ้ายอดของบางซื่อสมมติว่าในเข็ม2ในวันแรกที่จะฉีดเข็ม2เป็น 15,000 ปรากฏว่ามีคนไปลงทะเบียนที่ต่างจังหวัดไปแล้วประมาณสัก 5,000 นั้นตัววัคซีนก็จะถูกส่งไปต่างจังหวัด 5,000 กระจายไปตามจังหวัดต่างๆแล้วก็จะจัดสรรไปให้บางซื่อประมาณ 10,000 อย่างเงี้ยนะครับนั่นคือวิธีทำแบบเข้าใจง่ายๆนะครับค่ะค่ะแต่ยืนยันว่านัดจะเป็นนัดเดิมแน่นอนสมมติว่านัดไว้นัดเดิมครับค่ะครับนัดคือใบนัดเนี่ยนัดเดิมทุกประการเพียงแต่เปลี่ยนสถานที่ฉีดนะครับซึ่งการนัดฉีดวัคซีนเองก็อาจจะบวกลบได้นะครับคือถ้าเลื่อนวันสมมติว่าเจ้าตัวเองจะไปยื่นขอฉีดแต่อาจจะติดธุระไปไม่ไปในวันนั้นก็ยังไปวันล่วงวันตามหลังได้อีกสักระยะหนึ่งอยู่นะครับแต่ก็ไม่ต้องนานมากนะครับแต่อันนี้คือต้องติดต่อกับทางโรงพยาบาลใกล้บ้านเองใช่ไหมคะคุณหมอคือตัวเองต้องรู้ตัวเองใช่ครับเพราะว่าเขาต้องประสงค์เองถ้าเขาไม่ประสงค์ก็แปลว่าเขาไม่ไปถ้าเขาประสงค์จะไปเขาก็ต้องควรไปบอกล่วงหน้าโรงพยาบาลก็จะได้เตรียมเพราะว่าโรงพยาบาลในปลายทางเองในต่างจังหวัดเองก็มีการนัดเข็ม2ที่ฉีดเข็ม1ที่เขาอยู่แล้วไงครับเพื่อจะได้ให้เขาเตรียมวัคซีนไว้เพิ่มนะครับเดี๋ยวเกิดไปแล้ววัคซีนไม่พอก็จะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกนะครับค่ะคุณหมอคะระยะเวลาในการแจ้ง2สัปดาห์เนี่ยแน่นอนว่าเพื่อการบริหารจัดการให้กับหน่วยงานต้นทางเขาจะได้ส่งวัคซีนไปด้วยแต่ว่าสำหรับประชาชนบางทีระยะมันยาวไปไหมคะคุณหมอเผื่อว่าเขาอาจจะหลุดจากระยะ2สัปดาห์เนี่ยคือเช็คที่อ้าวนัดฉีดพรุ่งนี้มาลืนนี้แล้วจะทำยังไงก็คงไม่ว่ากันถ้ามีข้อจำกัดส่วนน้อยนะครับถ้าไปติดต่อถ้าพอช่วยกันได้เราก็ต้องอรุ่มอร่วยใช่ครับไม่ได้ว่าไปหลัง2สัปดาห์แล้วไม่ได้ฉีดเลยอันนั้นก็ลำบากกับเขาถ้าพออรุ่มอร่วยได้แล้วพอมีวัคซีนให้เราก็ฉีดให้ครับเพราะว่าเราก็อยากฉีดวัคซีนให้ประชาชนอยู่แล้วครับค่ะโรงพยาบาลในพื้นที่เขาพร้อมแค่ไหนแล้วคะตอนนี้เริ่มได้วันไหนคะที่จะเอาใบนัดไปแจ้งขอฉีดใกล้บ้านนะคะคือถ้าเป็นบางซื่อเองเนี่ยนะครับที่จะนัดฉีดที่นัดเข็ม2เนี่ยน่าจะประมาณต้นเดือนกันยายนเนี่ยนะครับไม่กี่วันเนี่ยครับครับค่ะมีความกังวลไหมคะคุณหมอว่าประชาชนจะสับสนหรือเปล่าเพราะว่าคือที่ผ่านมาเราจะใช้วิธีเข็มแรกที่ไหนเข็มที่2ที่นั่นแต่ว่าตอนนี้สำหรับคนที่ฉีดที่สถานีกลางบางซื่อแล้วไม่สะดวกมาติดต่อได้อันนี้จะมีความกังวลกับเรื่องนี้ไหมหรือว่าต้องแจ้งข่าวให้เขาเข้าใจทั่วถึงได้ยังไงนะคือตรงนี้เนี่ยเราก็แจ้งในจังหวัดเหมือนกันให้จังหวัดช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ถ้าสื่อต่างๆช่วยประชาสัมพันธ์ดีเนี่ยประชาชนที่ฉีดเข็ม1ที่บางซื่อแล้วยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่เลยเข้ามาไม่ได้เนี่ยเขารู้ข่าวสารตรงนี้ก็จะได้ไปติดต่อใกล้บ้านได้ครับก็ถามว่ากังวลไหมเนี่ยก็กังวลนิดนึงเหมือนกันว่ากลัวว่าเขาจะไปยื่นไม่ทันแล้วเขาจะต้องเข้ามาฉีดที่กรุงเทพแล้วก็ถ้าฉีดเทียบไม่มีปัญหายังไงก็มีวัคซีนฉีดอยู่แล้วครับไปต่างจังหวัดยังไงก็มีฉีดอยู่แล้วครับแล้วก็ประสานกันแล้วก็เตรียมการกันแล้วเราก็มีการคอนซัลเลนต์กับโรงพยาบาลกับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศทุกสัปดาห์อยู่แล้วครับก็คือคุยกันอยู่ตลอดครับหมายความว่าวันนี้20สิงหาคมแล้วถ้าคุณผู้ชมมีใบนัดเข็ม2ที่จะต้องมาฉีดบางซื่อแล้วก็นับไปแล้วว่าเหลือเวลาอีกราวๆ2สัปดาห์จะต้องฉีดแบบนี้ไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อที่จะชี้แจงไปแจ้งความต้องการขอทำใบนัดเพื่อที่จะฉีดกับโรงพยาบาลใกล้บ้านได้แล้วใช่ไหมคะวันนี้ใช่ครับไปได้แล้วครับเพราะว่าคนไข้ที่ฉีดที่บางซื่อทุกรายเนี่ยจะถูกให้ลงในหมอพร้อมนั้นในตัวของหมอพร้อมเองเนี่ยมันจะมีใบนัดในบ้านนัดเข็ม2ที่บางซื่อเพียงแต่เอาหน้าจอตัวนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ดูเขาก็จะรู้ได้นั้นมันก็จะเป็นการลงข้อมูลที่ไม่ซ้ำซ้อนกันครับก็จะได้รู้ว่า1ที่บางซื่อไป2อยู่ที่บางเลนหรือ1บางซื่อไป2อยู่ที่แม่สายอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะนายแพทย์สุระวิเศษศักดิ์นะคะรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านบริหารก็เป็นสาเหตุหลักเพื่อที่จะกระจายความแออัดจากสถานีกลางบางซื่อเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าในช่วงที่มีการเปิดให้ฉีดโดยเฉพาะช่วง walk in เนี่ยโอ้เข้ามาเยอะมากนะคะหลายคนเหมารถมาจากต่างจังหวัดทีนี้พอเข็มที่2อาจจะไม่สะดวกแล้วเดินทางมาทีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็เลยเป็นการกระจายพื้นที่ไปแต่ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วควรจะต้องแจ้งเขาก่อนด้วยกับทางโรงพยาบาลปลายทางที่เราจะไปฉีดเข็มที่2นะคะก็คือสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมดูใบนัดตัวเองถ้าได้เข็ม1ที่บางซื่อแล้วเข็ม2
อยากจะฉีดใกล้ๆบ้านค่ะดูใบนัดนะคะถ้าณวันนี้เนี่ยมีนัดอยู่ที่ต้นเดือนหน้าแล้วควรจะไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านไปแจ้งนะคะว่าอยากจะฉีดใกล้บ้านไม่อยากจะเดินทางมาที่บางซื่อแล้วนะคะซึ่งทางคุณหมอสุระก็ยืนยันว่านัดเนี่ยจะเป็นนัดเดิมเพียงแต่เปลี่ยนสถานที่ฉีดแต่ถ้าคุณผู้ชมมีธุระในวันนัดเดิมอยากจะขอทำนัดใหม่ก็แจ้งได้เลยวัคซีนได้ตัวเดิมก็คือจะเป็น AstraZeneca นะคะแล้วก็ยืนยันว่าโควต้าที่จะมีเนี่ยมีอย่างแน่นอน